นี่คือวิญญาณไก่นะครับที่ตายไปเขามาเกิดเป็นมันเป็นไก่ในนรกนะครับแล้วก็มีน้องหมูขี้ทุกขี้โดยน้องหมูซอมบี้นะครับน่ารักจริงๆเลยว่ะเฮ้ยซอมบี้หมูขี้ไก่เอ้าทำไมเกเรงั้นล่ะไก่กำลังฆาตกรรมหมูนะครับแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับไก่บอกไก่บอกไม่รู้เฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในเกม Minecraft กันอีกแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่6ของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนรกกันนะครับวันนี้พาร์ทที่6แล้วไปเที่ยวนรกกันดีกว่าเนาะเพราะว่าผมตกปลาจนผมเวลขึ้นมาประมาณนี้นี่ครับแล้วก็เอาไปอัพเบตตกปลาเพิ่มแล้วก็ได้ดุนได้นี่มาเพิ่มด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นบ่อตกปลาของเราเป็นเรือน้อยๆของเราไปขุดหินออฟซิเดียมก่อนตรงนี้เรามีประตูวาร์ปนะครับเราต้องไปขุดเพิ่มเพราะว่าเรามีพีแองแล้วเราจะไปขุดเพิ่มกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านก่อนตอนนี้เราเวลที่30แล้วผมมีเพชรที่ผมดองเอาไว้อยู่จะไปขุดให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีพีแอคโชคลาภระดับ3แล้วนะครับทำดาบเลยแล้วกันดาบเพชรนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะว่าเราสามารถอัปเกรดดาบเราได้หรือเปล่าเฮ้ยกดได้เลยครับมันจะได้เป็นแหลมคม4นะครับอันนี้คือตีคีปเปอร์น่าจะ2ทีตายนั่นตีคีปเปอร์2ทีตายแน่นอนครับดาบอันนี้เก็บไว้เลยครับเอาไว้ใช้เป็นดาบเพชรของเรานะครับนี่ครับผมก็ไปแลกหนังสือมานะครับอันนี้เป็นหนังสือระบุสัมภาษณ์ที่ผมไปเทรดกับพ่อค้ามาไม่ใช่พ่อค้าดิปดารักนะครับมีซ่อมแซมไม่จำกัดอันนี้คือตกปลาได้นะครับมีป้ายชื่อด้วยครับที่ตกปลามาเตรียมของเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเหมืองก่อนนะครับไม่ว่าไปดูว่าของที่เราเพชรที่เราดองไว้มีตรงไหนบ้างถ้าว่าผมก็รอที่จะถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยลงไปขุดให้ทุกคนดูนะครับป่าลงไปข้างล่างกันเจอกันข้างล่างครับโอเคเราถึงจุดที่ไม่ถึงจุดที่มีเพชรนะครับต่อไปอีกน่าจะแถวนี้แหละน่าจะรู้นี่ไงจุดแรกของเรานะแล้วก็ขุดเลยได้กี่อันเอ๊ะได้อันเดียวเองเหรอไม่จริงนะได้อันเดียวเองครับมีอยู่2จุดนั้นที่ผมมาร์คเอาไว้แล้วก็มีตรงปึ๊บตัวนี้ไม่ใช่นี่ไงตรงนี้มีเยอะนะตอนนี้เรามีเพชรอยู่1อันนะครับแต่เราจะขุดให้หมดเลยเฮ้ยได้ก้อนเดียวเองเหรอโอ้ยได้มา2ได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่โอ้ได้มาแค่6อันเองเลยทั้งหมดน้อยเนี่ยนี่อันนี้คือโชคลาภ3จริงปะเนี่ยน้อยมากเลยครับผมว่ากะว่าจะขุดเพชรได้ประมาณสัก10ก้อนอันนี้ได้มาแค่6ก้อนเองเดี๋ยวผมต้องไปหาเพิ่มอันเนี้ยไม่แน่อาจจะมีข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนซึ่งว่าเพชรเรามีน้อยมากเลยที่บ้านที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาในนรกโอ้เอ้ยเดี๋ยวนะหลงถ้ำอีกแล้วเหรอมีน้องบอกว่าให้พี่วิ่งตามไฟไปนะครับได้อะพี่จะวิ่งตามไฟไปนะครับแต่พี่วิ่งตามไฟไม่ถูกเลยไปมั่วเลยเนี่ยมั่วเลยเอ้าหนีปะเฮ้ยทางไหนวะทางนี้ปะน่าจะทางนี้นะโอ้โหไฟเยอะแล้วไฟพี่เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะวิธีที่ดีที่สุดนะครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะลองขุดสักนิดนึงแล้วกันนะลองขุดเผื่อเจอเพชรข้างทางเอาสักนิดนึงแล้วกันไปทางนี้แล้วกันนะครับเรื่อยๆเลยเผื่อเจอเพชรตอนนี้เพชรพีเอ็กเราขุดเร็วด้วยป๊อก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 ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเขาเจอเพชรนะครับผีก็ร้องตามแล้วครับเหมือนว่าผีจะอยู่แถวนี้ด้วยนะเฮ้ยเจอถ้ำอีกแล้วครับว่าไงครับพี่บี้ตีกระเด็นมากมาทีละตัวเลยครับเมื่อไรจะตายครับรอบนี้ผมต้องเปิดประตูอะไรเปิดประตูให้ผีเปิดทางให้ผีมีแต่ความว่างเปล่าเพชรอยู่ไหนเพชรมันโล่งขนาดนี้ล่ะไม่เจอแร่อะไรเลยเพชรทองไม่เจอเพราะผมต้องไปหาที่ทำเหมืองใหม่แล้วแหละตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยครับโล่งหมดเลยโดนแร่ต้มแล้วลองเลี้ยวดูครับไปเจออะไรแปลกๆมั้งไม่เจออะไรเลยครับพอดอันสุดท้ายแล้วเดินกลับพบความปราชัยกลับบ้านดีกว่าครับไม่เจออะไรเลยเพชรอะไรไม่มีมีแต่แร่อย่างอื่นที่ไม่ใช่เพชรนะคนนิดนึงไปเจออ่ะไม่มีเห็นไหมถ้ามันไม่มีล่ะหายสักนิดหนึ่งเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับต่อให้แร่เอ้ยนี่ไงความไม่ยอมแพ้มันคือสิ่ง
ที่ทำให้เราได้เจอสมบัติอันมีค่านะครับทุกคนต้องไม่ยอมแพ้นะครับอันนี้ดวงล้วนอุ้ยกี่ก้อนครับเนี่ยตอนนี้เรามี6ก้อนนะครับเราจะคูณให้หมดเลย1 2 3หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอยังไม่กล้านับตอนนี้อ่ะไม่รู้ได้กี่อันด้วยยังทำใจไม่ได้มันน้อยเกินไปอ่ะเฮ้ยโหว6ลบ13เหลืออะไรครับทุกคนเหลือเท่ากับ7นะครับใช่ป่าวเออใช่เราได้มา7ก้อนนะครับ3ก้อนเมื่อกี้นี้หรือว่าเราจะแบบติดใจขุดเพิ่มอีกทางนิดได้ไหมอันนี้คือเดาสุ่มล้วนๆเลยจะอาจจะเจออีกก็เป็นได้ไม่เจอไปดีกว่าเดี๋ยวนี้พาทุกคนไปเที่ยวนรกก่อนนะครับเราต้องไปขุดออกซิเดียมด้วยมาละขึ้นข้างบนครับเจอกันข้างบนปิ้งจ้าเอมีคนอยู่ข้างบนไหมไม่มีสวัสดีเกาเลมมีคนบอกว่าอยากให้ทำฟาร์มนายน่ะนายพอใจเปล่านายเต็มใจไหมอ่ะเซ็นสัญญาได้เลยนะเป็นพนักงานโรงงานเหล็กของเราทำไมมันดาร์กจังวะพนักงานโรงงานเหล็กท่านหนึ่งที่ทำงานหนักยิ่งกว่าเอาไว้เดี๋ยวค่อยทำนะครับทำยังไงวะจะบอกว่าไม่เคยทำด้วยทำเหล็กเล่นปกตินั่นแหละหาเหล็กทั่วไปถ้าอยากให้ทำหรือจะทำให้ดูเดี๋ยวเราไปขุดออกซิเดียมกันนะครับบ่อลาวามันอยู่แถวบ้านเราบ่อหนึ่งนะเราไปเอาบ่อไกลๆบ้านเราดีกว่ามันมีแถวเนี้ยบ่อหนึ่งอ่ะบ่อเป็นยังเขาใจนี่ไงบ่อลาวาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนิดเดียวเองมันลึกเท่าไหร่อ่ะในเวลาป้าบลาวาฟรีใครๆก็ชอบแต่ขอดูก่อนนะครับว่าข้างล่างมีลาวาแบบว่าหลงมาไหมไม่งั้นขุดไปเสียเวลาเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีครับเฮ้ยอันนี้ไม่มีครับดีอันนี้ว่าดีขุดเลยแล้วกันเห็นไหมขุดแป๊บเดียวเองปึ๊บแป๊บเดียวเพราะว่ามันประสิทธิภาพมันขั้นเต็มอุ้ยเกือบตกลาวาโอเคครบแล้วพอใจแล้วไปทำประตูวาร์ปกันดีกว่านี่เขาวางมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับเราก็แค่เอาไปเติมเพิ่ม perfect ไปเวลาแปะเข้าไปครับเดี๋ยวผมกลับมาผมต้องมาทำรั้วล้อมนะครับตัวเนี้ยไม่งั้นหมูมันเดินไปเดินมาแล้วผมลืมทำอะไรรู้ไหมลืมทำดาบเฮ้ยโอ้โหเกิดมาก็เจอสิ่งนี้มันดีจริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอทำฐานที่มั่นนะครับเดี๋ยวเจอสิ่งไม่พึงประสงค์ล้อมก่อนเลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยโอ้เฮ้ยปราสาทอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยเหรอก็ดีดีครับไม่ต้องเดินหาให้เสียเวลานี่มันดีจริงๆเขาเรียกว่าปราสาทนี้เอเธอร์ฟอร์ทีเอสไม่อยากรับแขกตอนนี้ได้ละเราจะไปทางไหนก่อนดีวะนะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่เราจะได้ไปเนเธอร์แลนด์เลยไม่ใช่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์ฟอร์ทีเอสนะครับเดี๋ยวขอกลับไปเตรียมของที่บ้านก่อนนะเจอกันโอเคว้าวเริ่มจากทางไหนก่อนดีอะปักไฟมันจะไปทางที่มันไปง่ายๆก่อนแล้วกันว่าไงน้องหมูผมเจอทางน่าจะทางนี้แหละเริ่มจากฟันปักไฟตรงนี้ก่อนเลยครับมาถึงแล้วได้ achievement มาแล้วโอ้โหมืดมากเลยสี่แยกขอไปทางเฮ้ยนี่มันบ้านเบสนี่หว่านี่มันสปาวเบสครับทุกคนสู้เลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนหืมลืมไปว่ามันมีไฟผมลืมไปว่าผมยังดอกออนฮัทจะไปสู้กับเบสแบบนี้ก็สู้ได้นะสู้ได้นะถ้าใจถึงอ่ะโอ้ยร้อนจะตายเอาไปแล้วอย่าโอ้ยไปก่อนแล้วไม่สู้แล้วจะตายเอามันร้อนเกินไปทุกคนขอระบบป้องกันตัวเองก่อนไอตัวนี้ถ้าตีแล้วมันจะติดพิษนะครับเหมือนว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ซาโลป่ะไปเจอแก๊สขอยิงนาทีดิแต่ว่าถ้ายิงแก๊สเนี่ยทีเดียวมันตายเลยโอ้ยมันไม่ตายว่ะหรือว่าธนูเราเบาเกินไม่มันตายครับตัวนี้มีลาวาด้วยครับทุกคนว่าไงเพื่อนมาเจอกันหน่อยเพื่อนไม่มาว่ะเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีเฮ้ยมาแล้วมาสิตีได้ก็ตีดิข้างล่างน่าจะเป็นทางเข้าโอ้เบสมาอีกแล้วเบสโอเบสตรงนี้ไม่อยากสู้กับเบสตอนนี้เลยว่ะแบบมันร้อนอ่ะเนี่ยนี่เบสดีกว่าอันนี้เบสเยอะมากเลยทุกคนขึ้นได้เปล่าครับอย่าล่อผมนะอุ้ยร้อน
มันอ๋อมันสูงเกินไปมันก็เลยมันไม่ได้ผมว่าผมต้องหาทางลงทางลงไปห้องที่มันมีสมบัติแล้วแหละโอ้เบสอีกแล้วมาดิป่ะก็มาดิอุ้ยเชี่ยไปแล้วทันไหมเนี่ยผมก็ระบบป้องกันตัวเองดีอยู่นะไหนวะอุ้ย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 ตีดำหัวใจดีดำหัวใจดีดำอุ้ยอุ้ยเฮียแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้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 ยจะพึ่งจะพึ่งตายโอ้มันมาไงอ่ะอยู่มันก็โจมตีเราเฉยเลยอ่ะเฮ้ยหาทางลงก่อนตรงนี้เป็นอะไรอ่ะผมว่าผมต้องขุดลงแล้วแหละต้องลงทางนี้แล้วแหละครับเพราะว่ามันหาทางลงไม่เจอก็ต้องลัดเลยมันมีทางเชื่อมป่าวะนี่มีลาวาอ๋อทางเดียวกันขุดไปก่อนตรงนี้คือทางขึ้นของเรานะครับจำไว้เฮ้ยมันห้องสมบัติมันอยู่ตรงไหนวะฮัลโหลลงได้เปล่าลงได้เปล่าลงไม่ได้อ่ะดิเฮ้ยอุ้ยเวรแล้วหมดแล้วเนาะโอเคระบบป้องกันตัวเองข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีตัวตึงครับไปตักไข่หน่อยสวัสดีพี่ชายวู้ฮู้ไปแล้วตามมาดีพี่ท่านพี่ท่านพี่ท่านตามมาวะอัลโหลพี่ท่านโหนี่คิดละตัวเลยเหรอผมก็คิดว่าจะเรียกมันสักสองตัวฮัลโหลพี่ท่านพี่จะมาไหมพี่ท่านครับพี่ท่านมันหลอกผมว่ะพี่ท่านหลอกผมนี่ว่ะพี่ท่านหลอกให้ผมตายใจเพราะเขาเฝ้าสมบัติไว้อยู่มีอีกไหมเฮ้ยกล่องเยอะเลยอ่ะสามกล่องแล้วทุกคนเฮ้ยสี่กล่องโดเลยแล้วกันขอนะครับอุ๊ยเหล็กบานเลยครับอุ๊ยได้อ่านมาแล้วโอ้ยขี่ม้าผมจะขุดไปเลยเอาไปใช้เอาทุกทุกอย่างปนอุ๊ยออฟซิเดียมนี่ตรงนี้มีอ่านอุ๊ยเกาะทองเราจะได้มีม้าขี่แล้วครับตรงนี้ตันแล้วถ้าตันจะได้ไม่มาอีกนะครับอุ๊ยเพชร2อันเพชร2ก้อนตรงนี้น่าจะเป็นโอ้ลาวาทั้งนั้นปิดเลยไม่มาแล้วเอ้ยมีใต้ไปต่อหรือเปล่าหรือว่าสุดอ๋อทางออกก็มีตะเกียบตรงนู้นนะครับไปทางอื่นดีกว่าไปละเอาไฟคืนด้วยวันนี้ไฟน้อยประหยัดไฟไว้ก่อนขึ้นไปทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยผมลืมเก็บเนเธอร์วาดเลยว่ะเก็บก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาลูกธนูเพิ่มแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยพี่ชายมาทำไมพี่ดำพี่ดำมาอีกเปล่ามาอีกแล้วเหรอผมก็ต้องทำระบบป้องกันตัวเองดิครับโอเคเรามาป้นเนเธอร์โพเทสกันนะครับตรงนี้เหมือนว่าจะไปได้นะฝั่งนี้ไปข้างหลังมีใครอยู่ไหมเฮ้ยจะมีกล่องครับทุกคนได้เวลาพ่นโอ้ออสซิเดียมอีกแล้วได้แต่เกาะม้าเกาะม้าเต็มไปหมดตรงนี้ตันนี่คือถ้าเราวิ่งไม่มองทางอาจจะหัวอาจจะตกลงพื้นก็ได้นะครับตรงนี้สุดแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยผมลืมทางแล้วหลงทางทางนี้น่าจะเป็นทางนี้แหละมีทางขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นดูข้างบนก่อนนะครับเหมือนว่าเอ้ยมีไงกล่องใบหนึ่งสวัสดีครับตรงนู้นมีเบสนะครับแล้วก็มีเพื่อนได้ดาบทองมาอันนึงเราต้องทำเวลานะครับอยู่ที่นี่นานไม่ดีนี่ยังไม่เก็บด้วยพลังแห่งความงกเราต้องเก็บให้หมดนะครับนี่อย่าให้เหลืออย่าให้เหลือแม้แต่อันเดียวเอ้ยตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าต้องมองพื้นดีๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวล่วงมันจะมีบันไดจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าวะนี่ตัวนี้มีเบลดครับก็มาดิครับบินมาสิลูกบินมาสู้กันตรงนี้นายกลัวเหรอนายกลัวฉันอย่างนั้นเหรอซึ่งหน้าอื
ัวนี้เราผ่านไปแล้วนี่ได้เบียดมาแค่2อันเองครับ2แท่งยังไม่พอใช้นะครับอาจจะต้องมาฟาร์มทีหลังกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวนะทางกลับบ้านเราอยู่ไหนวะไอ้ผมลืมจริงจังลืมจริงๆอุ้ยเอ้าอย่าพึ่งสไนเปอร์นะบ้านเราอยู่ทางไหนงงแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวนะผมหาทางกลับบ้านก่อนนะครับรู้สึกว่าจะจำทางไม่ได้ตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทางบ้านเราบ้านเราไม่ได้มาทางนี้เอาละสวยแล้วลืมทางกลับบ้านตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยผมจำได้ว่าเออนี่ไงทางกลับบ้านเราอุ้ยเกือบแล้วทุกคนอันนี้แหละทางกลับบ้านเราครับทุกคนจะปักไฟให้เยอะๆเลยครับทางกลับบ้านเนี่ยนี่ไงทางกลับบ้านเราเจอแล้วโอเคครับเรียบร้อยเอ้ยตรงนั้นเราไปหรือยังอ่ะเฮ้ยผมจะไปสำรวจตรงนู้นก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนเยอะของเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นด้วยนะครับเห็นว่ามีของเดี๋ยวเรามีทองเออเอาไปลองไปแลกน้องดูน้องแลกได้ปะวะไปแลกกันไม่แลกหรอมันกลัวซอมบี้มันกลัวผีไอ้นี่หมูซอมบี้ครับได้อะไรครับกำลังมองอยู่ครับตอนนี้กำลังมองแท่งทองอยู่ว่าจะให้อะไรดีเอ้าเฮ้ยขโมยอ่ะนายขโมยเหรอนี่นายหักขโมยจะตัวเล็กแต่น้อยเลยเหรอไปแล้วมันไปแล้วครับนี่อย่าเอาทองให้น้องนะครับน้องขโมยนะครับปล่อยไปครับนะถือว่าทำบุญทำทานให้เด็กน้อยตรงนี้มันเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเราอาจจะเข้าไปสำรวจได้ด้วยนะเฮ้ยไปสำรวจดีว่าเวลาจะแยะตรงนี้ก็ไปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันทางเดียวกันเลยเฮ้ยลงไปดูก่อนนะครับขอดูก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ลงได้เราได้สำรวจเพิ่มแล้วครับนี่ไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ไม่เชื่อมต่อกับทางนู้นอาจจะมีบางอย่างลงเหลือที่เรายังเก็บไม่หมดไม่เปล่าวะมือตื่นๆเลยอุ้ยไอ้ว่าเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลังแล้วกันไว้งั้นแหละนี่ของยังเยอะนั่นไปเลยไปด้วยครับไปทางนี้โอ้โหทางมันจะเยอะไปไหนโอ้ตัวนี้ตันแล้วครับขอพูดหน่อยเพื่อมีอารยธรรมที่หลงที่ซ่อนอยู่ไม่เปล่าวะต่อไปจะเป็นทางนี้นะครับที่เราจะไปเฮ้ยในกล่องด้วยโอ้ยชุดทองไปเอาทั้งกล่องแบบยกกล่องเฮ้ยแล้วไฟจะหมดแล้วทุกคนเวรละผมต้องเอาไฟคืนละนะงกเอาไฟคืนก่อนมันหมดนะครับไม่พอใจเฮ้ยกล่องเพียบบอกเลยว่ากล่องเพียบนี่ทุบเลยรออะไรตอนนี้ได้อะไรได้อ่านอีกแล้วหมา2ตัวดับเบิ้ลหมาเฮ้ยเจ้าที่มาทุกคนที่นี่มันกว้างมากเลยทุกคนผมมาสำรวจมาจะเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่สุดเลยเฮ้ยยังมีกล่องนะครับยังมีกล่องแล้วก็มีทองว้าวเก็บเลยหรือว่าเจ้าที่จะอยู่บนหัวเรานะครับมันกำลังจะรอยุ่มหัวเราอยู่เหมือนว่าจะสุดแล้วมากเนี่ยนี่มาแล้วอุ้ยชิบไม่ได้แดกกูหรอกโลกป้องกันตัวเองสูงข้างบนนี้มีอะไรอ่ะบุรีเรายังไม่มาครับหรือเปล่าวันนี้มีอะไรเฮ้ยยังไปได้อีกอ่ะโอ้โหยังมีกล่องอีกไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหดาบทองเก็บหมดเฮ้ยนี่กล่องอีกแล้วโอ้ตันครับขุดไปก่อนไปแล้วบ้านนี้ว่าสุดที่สุดแล้วนะครับไม่มีแล้วครับไปอันนี้ปิดปึ๊บน่าจะหมดแล้วครับทางนี้โอ้ยังมีทางอีกเหรอปากไฟไว้หน่อยตัวนี้เหมือนจะเป็นทางอ๋อนี่ไงบ้านเราอยู่นี่เออถูกแล้วโอเคอ๋อยังมีทางนี้อีกเหรอโอ้โหยาวเข้าไปอีกนี่อะไรเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ยอันนี้ห้องลึกลับโอ้โหโอ้ไม่จบไม่สิ้น
มาเลยเบสตรงนี้แหละคอมฟอร์ตโซนที่แท้ถูกโอ้โหร้อนไหนว่าคอมฟอร์ตโซนไม่มีจริงเบาๆได้นะเบาได้เบานะจะตายเอาหุ้นมันเยอะด้วยเนี่ย5ตัว4 5ตัวบ้าไปแล้วโอ้โหเยอะเยอะๆอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเจอกันมันเยอะเกินไปครับทุกคนไว้ก่อน มันเยอะเกินไปนี่ยังมีทางอีกนะครับโอ้โหมันซับซ้อนมันยิ่งใหญ่อลังการผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะยาวเกินแล้วว่าเดี๋ยวผมจะหลงเองนะครับรู้สึกว่าทางมันกว้างมากเลยเนี่ยเนี่ยยังปีให้ไปอีกเนี่ยตัวนี้เป็นทางไปไหนเนี่ยที่ทางไปเบสปะใช่จริงด้วยโอ้โหเป็นบอยแบนด์คณะลิเกไปแล้วนี่ไงทางกลับบ้านเราฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับมาใหม่เจอกันอัลบั้มหน้าไม่เจอกันอัลบั้มหน้าก็อัลบั้มหน้ามันยังไปได้อีกนะน่ะทางนู้นน่ะไปได้อีกนะครับยังไม่สุดแต่ผมมาสุดก่อนนะผมก่อนผมจะหยุดผมสุดไปก่อนเนี่ยสุดแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วโอ้ยพี่หมูครับพี่หมูจะเข้าได้หรือไม่ดูสิว่าพี่หมูจะโดดตามนะครับพี่หมูเขาโดดไม่ได้ครับเห็นไหมเขายอมจำนนต่อเส้นทางนี่ครับของที่เราสะสมมาได้วันนี้นะครับได้มาเยอะพอสมควรเลยเอาดาบทองเนี่ยเอาไว้เนี่ยให้หมดเลยนะไม่มีประโยชน์เลยดาบทองเอามาทำไมก็ไม่รู้อันนี้อันมาก็น่าจะใช้ได้แค่อันเดียวนะครับใช้เยอะเกินบางทีนะครับเยอะเกินเดี๋ยวมีอุ้ยอันนี้คือทีเด็ดเลย2ก้อนนะครับมาเจอในนี้เลย2ก้อนออซิเดียมเดี๋ยวเราจะไว้ที่นี่แหละนะอาจจะไม่ได้ใช้อันเนเธอร์ไว้นี่ครับเกกะเอานี่ไปนะนี่แล้วก็เหล็กเอาไปเลยครับกลับบ้านนะครับสรุปแล้วเราก็เอาไปประมาณแค่นี้พอนะครับถังน้ำเอากลับบ้านด้วยนะมันอาจจะไม่ได้ใช้หรอกที่นู่นนะที่นี่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเรากลับบ้านดีกว่าเอ้ยยังมีคนร้องอยู่อีกเหรอเอ้ยน่ารักอะเนี่ยเอ้ยมันขี่ไก่เอาเอ้ยอย่าหลอกอย่าทำงั้นอย่าทำงั้นสิเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือวิญญาณไก่ที่นี่คือวิญญาณไก่นะครับที่ตายไปเขามาเกิดเป็นไก่ในนรกนะครับแล้วก็มีน้องหมูขี่ทุกขี่โดยน้องหมูซอมบี้นะครับน่ารักจริงเลยว่ะเฮ้ยซอมบี้หมูขี่ไก่เอ้าทำไมเกเรงั้นล่ะไก่กำลังฆ่าตะกำหมูนะครับแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับไก่บอกไม่รู้ไก่ไม่รู้ไปกลับบ้านอุ้ยเล่นมาชั่วโมง12แล้วนะครับชั่วโมง12นาทีดูซิว่าออกมาจะเจอคิปเปอร์หรือเปล่าแล้วเสียวโอเคกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับได้ของมาเยอะเลยวันนี้เราได้เพชรทั้ง2ก้อนในน้องแมวเนาะนี่ก็มีลุงมานอนลุงทำหน้าที่ครับแล้วก็แมวก็นอนทับแมวแบบนอนทับหัวอยู่ไหนว่าไงน้องแมวดูสิเฮ้ยผมจะขี่ม้าว่ะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับเอาไว้คลิปอื่นผมจะจับม้ามาทำคอกม้าด้วยนี่เราได้อ่านม้ามาแล้วเรียบร้อยเป็นอัศวินขี่ม้าขาวขี่ม้าดำม้าอะไรก็ช่างนะครับก็เป็นว่าจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่6ของเราการทัวร์นรกแล้วก็ไปป้นเนเธอร์นะครับเนเธอร์ฟอร์ทีสก็รอติดตามกันในพาร์ทที่7นะครับว่าผมจะทำอะไรต่อวันนี้ลาไปด้วยภาพชาวบ้านกับแมวอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเตียงของผมเองเขามานอนเตียงผมได้ยังไงครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแมวก็โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับมาลาไปด้วยภาพครอบครัวนะครับครอบครัวของเราจะมีแมวอีก2ตัวข้างนอกแต่ผมเกียร์เขาพาเข้ามานะครับเฮ้ยลุงเช้าแล้วตื่นได้แล้วลุงแดดแยงตาแล้วลุงใครก็ยังนอนอยู่นะครับตื่นแล้วเรียบร้อยเขามองหน้าเราครับว่าเรามาทำอะไรตรงนี้ บ๊ายบาย